ตอนเชิญยิ้มโทรหาเก่งลายพรางหลังป่วยทําเอาแฟนแฟนเองก็เป็นห่วงกันไม่น้อยสําหรับเก่งลายพรางเน็ตไอดอลคนดังที่ก่อนหน้านี้นได้ออกมาประกาศว่าตัวเองกับแฟนสาวน้องจอยจิราวันกํนาลังต้องท้องอ,อ่อ,อนๆตอนนั้นก็ติดเชื้อโควิด -19 แฟนคลับเองก็ต่างพาใักนกาลังใจกันแบบรัวๆซึ่งตอนนี้เก่งกับน้องจอยเองก็ได้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอเป็นทีเรียบร้อยแล้วซึ่งเก่งเองก็ได้กีการออกมาอัปเดตอาการของตัวเองให้แฟนคลับและเพื่อนๆได้ทราบเป็นระยะๆะะซึ่งตอนที่เก่งรู้ว่าตัวเองนั้นต ้องเกิดสู้กันไปผมต้องขอโทษทุกคนที่ได้ไกลชิตกับผมด้วยงานนี้ทําเอาพี่ชายคนสนิทที่อยู่ในวงการบันเทิงอย่างบอลชวนยิม้มถึงกับเป็นห่วงน้องชายเป็นอย่างมากรีบโทรคอไปถามถึงอาการด้วยความเป็นห่วงเนื่องจากว่าทาั้งคู่นั้นสนิทกันแบบสุด,สดโดยเก่งก็ได้เผยภาพของบอลที่ปล่อยห่วงมาด้วยความเสียใจพร้อมเขียนแคปชั่นว่าอร่อยกว่าเราอาจจะมีแต่เด็ดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะฮ่าฮ่าขอบคุณนะครับพี่แต่ผมไม่ได้เป็นอะไรแน่นอนค่ะว่าก็ต้องมีแฟนๆมาแสดงความเป็นห่วงและขอให้ทั้งคู่านาัน อัปเดตว่าตอนแรกน่าจะเป็นไข้ธรรมดาแต่ตอนนี้รู้แล้วน่ากลัวาหายใจไม่ออกไข้คืนตลอดเวลาไม่อยากเชื่อเลยทําไมจอยถึงลุกไม่ขึ้นและก็ดีใจนะที่เป็นตอนแรกได้คิดว่ามาดูแลเมียแต่ตอนนี้เมียต้องดูแลเราขอบคุณนะที่ได้ดูแลกันในวันที่ฉันไม่สบายพยาบาลกําลังเอาออกซิเจนมาใส่เพราะหายใจไม่ออกขอบคุณทุกกาลังใจที่ทักมาโทรหาให้กําลังใจขอบคุณครับน้องจอยดูแลอย่างดีเลยหายไวๆนะคะ